สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนมาเนี่ยแกงไก่เนาะเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าแต่ก่อนเนี่ยผมเคยกินแกงปีตาลไส้ไก่นะครับปีตาลเนี่ยมันก็คือเป็นของปลีของต้นตาลนั่นแหละที่ต่อมามันจะกลายเป็นลูกตาลนั่นแหละนะครับขนาดแต่ก่อนนี่มันยังเสาะหากินยากนะนะครับเพราะว่าเพิ่นต้องขึ้นต้นตาลไปเนาะไปตัดเอามาอย่างเงี้ยกรุงเทพนี่บ่มีแน่นอนไปเสาะพอมีตะคอบ่เปล่านะครับมีตะคอบ่เปล่าก็เลยเอาคอบ่เปล่ามาเนี่ยจะมาแกงใส่ไก่มื้นละบ่ได้แกงบ่ได้กินแกงปีตาลประมาณสัก20กว่าปีได้แล้วมั้งนะครับแล้ววันนี้รู้สึกว่าตัวเก่าเนี่ยอูอีอีอยากจะเป็นวัดอ่ะอยากจะกินอย่างที่มันมีเครื่องสมุนไพรนะครับก็เลยจะลองมาเนี่ยดูเนาะเวลาผมเนี่ยกับข้าวหรือว่าอาหารเหนือวันนี้ผมจะเน้นแบบง่ายๆนะครับคนทั่วไปทําได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นไก่สับแกงเนาะแล้วก็ผมซื้อตับไก่มาเพิ่มเนี่ยเรียกประมาณถ้วยหนึ่งนะครับน่าจะเกินกิโลก็นะครับอันนี้เป็นคอบะเป้านะครับคอบะเป้ายอดมะพร้าวนั่นแหละเอามาซับๆแบบนี้ผมล้างเรียบร้อยหมดแล้วนะไก่ยังก็เรียบร้อยหมดละนะครับส่วนอันนี้เป็นเครื่องแกงนะครับก็มีพริกแห้งนะครับพริกแดงเนาะมีข่าจะไข่หอมขาวหอมแดงแล้วก็กะปินะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือไปหน่อยนึงส่วนใบบะคูดเนี่ยเขาจะใส่ที่หลังนะครับตอนมันใกล้เสร็จปุ่นนะฮะเดี๋ยวเรามาโขกเครื่องแกงกันก่อนนะครับเครื่องแกงนี่ก็อย่างที่บอกเนาะกากาเอาเดอร์กากาเอานะครับอันนี้ประมาณสักบะถึง1ช้อนชานะนิดหน่อยครึ่งช้อนชาก็ได้อ่ะแล้วก็เขาก็จะเอาข่าจะไข่นะครับไข่จะใส่กะปิไปเลยก็ได้นะมาเป็นอย่างนะครับตามไปซะมันก็เลือกผสมกันหมดอะจะใส่ก่อนใส่หลังนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ไปหมดเลยนะแล้วก็กะปินะครับแค่นี้แล้วเราก็จะโครกให้มันละเอียดเลยก็คือเครื่องแกงทางภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะเป็นละเอียดนะครับก่อยๆก่อนตอนแรกเดี๋ยวหอมแดงมันจะปะแลบขึ้นมานะครับต้องก่อยๆก่อนมันก็จะเลือกประมาณนี้เนาะผมไม่ได้เลือกนักนะเสร็จแล้วเขาก็ตั้งกระทะนะครับเปิดแก๊สผมเปิดแก๊สเบาๆกันเนาะวันนี้เอากระทะพิก้ามาใช้นะครับเหมือนเมื่ออย่ามาใช้เตือนหนึ่งที่มันเป็นฮอยเนี่ยอันนี้คือใช้หลายคนไงบางคนเอาอย่างก็ทัพพีสแตนเลสอย่างอย่าไปใช้นะครับมันก็เลยขูดหน้ากระทะเสียดายขนาดใส่น้ำมันไปหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวผมจะเอาพริกแกงนะครับพี่แกงไปคั่วกับไก่ก่อนนะครับเพื่อมันหอมๆสักหน่อยนึงนะครับเราก็ใส่พี่แกงที่เขาโขกลงไปเลยเนาะพริกที่อยู่ในโขกนี่อย่าเพิ่งเอาไปล้างจ้ะเด้อเดี๋ยวมีน้ำล้างโขกเห็นนะค่อยๆผัดๆไปเดี๋ยวเปิดฮูดก่อนดูดควันเอาไก่กับเครื่องในลงไปผัดเลยนะครับผัดให้มันเป็นแบบคล้ายๆแบบสีขาวๆใกล้สุกอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นสีขาวๆแล้วเหมือนจะสุกทั่วแล้วนะครับเราก็เอาน้ำล้างโคกนี่ใส่ไปเลยเด้อนี่ต่อไปก็รอมันเดือดเพื่อมันสุกเลยนะครับให้ไก่มันสุกก่อนเนาะตั้งไว้อีนะตอนนี้น้ำแกงเนี่ยกำลังเดือดอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ลงไปนะครับนี่นะครับก็เป็นคอบะเป้านะครับยอดมะพร้าวเพราะมันบะหมี่ปีตาลนั่นเองนะครับ ก็เลยเอานี้ใส่เข้าไปเนาะคืออยากมาได้กินมามื้อละก็คือประมาณสัก10นาทีก็กว่าคอบะเป้าอย่างเงี้ยจะสุกนะครับก็ปล่อยมันเดือดไปเรื่อยๆนะครับต้องฟังผมลืมใส่อันนี้นะครับซุปไก่ก้อนหรือว่าซุปหมูก้อนก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาซุปหมูนะซุปหมูคะนอใส่ไปสักก้อนหนึ่งนะครับใส่ตอนไหนก็ได้ผมว่าเดี๋ยวมันก็ละลายเหมือนกันหมดอ่ะใส่เข้าไปถ้าเราพอแล้วว่ามันใกล้จะสุกนะครับทีนี้เราก็จะมาปรุงรสเล็กน้อยนะครับนี่ผมจะใส่รสดีลงไปเนาะผงนัวนั่นแหละแล้วก็ผงชูรสนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาเด้อน้ำปลาประมาณสัก2-3 ช้อนนะครับ
2ช้อนก่อนเนาะถ้าแบบพอค่อยใส่เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ใบบัคคูดนะครับเป็นอันสุดท้ายเลยนี่ซุปแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับโอเคนี่นะครับแกงไก่ใส่ยอดมะพร้าวเนาะอันนี้เป็นแบบคนเหนือเนาะไม่ได้กินมาเมิ่นละนะครับอันนี้แบบจิ้มมือพอเด้อครับคิดว่ามันน่าจะโอเคละจางอย่างกระใสไปนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเนี่ยอาหารมือพอใหม่เด้อวันนี้สวัสดีครับ